ส่วนหมากล้อมไทยแลนด์โกะลีก2017นะครับก็เปิดฉากการแข่งขันขึ้นแล้วนะครับโดยมีสุดยอดเซียนโกะของไทยเราร่วมเข้าแข่งขันมากกว่า80ท่านเลยทีเดียวครับคุณก่อศักดิ์ชัยรัศมีศักดิ์นายกสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทยและประธานสมาคมหมากล้อมจีนโลกนะครับได้ร่วมกับบริษัทไทยน้ำทิพย์คอมเมอร์เชียลจำกัดและ CPO ครับพร้อมกับพันธมิตร23บริษัทร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาหมากล้อมไทยแลนด์โกะลีก2017ชิงรางวัลรวมกว่า 1,500,000 บาทนะครับที่จัดขึ้นระหว่างวันที่4มีนาคมจนถึงวันที่10กรกฎาคมนี้ที่ชั้น11อาคาร CP Tower ถนนสีลมครับโดยทางด้านคุณก่อศักดิ์ครับก็บอกว่าการแข่งขันปีนี้มีนักกีฬาโกะฝีมือดีลงแข่งขันกันหลายคนเลยทีเดียวซึ่งเวทีนี้จะเป็นอีกเวทีที่ทำให้นักกีฬาโกะของไทยได้มีการพัฒนาฝีมือเพื่อขยับระดับให้สูงขึ้นอีกด้วยนักกีฬาผ่านฤดูการแข่งอย่างเข้มข้นอย่างเนี้ยตั้งเกือบ6เดือนเนี่ยก็เชื่อว่าเราหวังนักกีฬาจะเก่งขึ้นคือนักกีฬาวันนี้ในประเทศไทยเนี่ยมี6ดั้ง1คนเท่านั้นเองนอกนั้นมี4ดั้ง5ดั้งอยู่เกือบ20คนแต่ว่าไม่มีใครสอบผ่านที่จะขึ้นมาเป็น6ดั้งครับก็หวังว่าฤดูนี้เนี่ยจะผลักดันให้นักกีฬาขึ้น6ดั้งมากกว่าเดิมสำหรับการแข่งขันประเภทลีกนะครับจะแข่งแบบเป็นทีมซึ่งแต่ละทีมจะมีนักกีฬาโกะตัวจริง4แล้วก็สำรองได้ไม่เกิน4นะครับโดยปีนี้มีทีมเข้าร่วมการแข่งขัน12ทีมใช้ระบบการแข่งขันแบบพบกันทั้งหมดนะครับพบกันทีมละ2ครั้งรวมแล้ว22รอบและจะตัดสินหาทีมชนะด้วยการนับคะแนนรวมทั้งหมดจาก22รอบทีมใดทำคะแนนสูงสุดจะคว้าแชมป์ไปครองทันทีนะครับซึ่งปีนี้มีทีมระดับแชมป์4ดั้ง5ดั้งแล้วก็6ดั้งร่วมชิงชัยด้วยนะครับช่วงนี้หมดเวลาสำหรับข่าวกีฬาแล้ว